สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคุณค่าทางจิตใจนะครับวันนี้ก็จะนำสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วก็ได้รับมาจากคุณแม่นะครับจากแม่นั่นเองนะครับก็เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายนะครับเป็นเหรียญธรรมดาแต่แม่เอามามอบให้ก็เลยมีคุณค่าทางจิตใจที่ค่อนข้างจะมีความสุขทางใจที่ได้รับนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เก็บเอาไว้อย่างดีเนาะแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเหรียญที่ว่านั้นคือเหรียญอะไรนะครับนะครับนี่ก็คือเหรียญนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับด้านหลังเดี๋ยวนะครับให้ดูชัดๆอีกทีนึงนะครับครับตัวนี้ด้านหน้านะครับครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนั่นเองนะครับนะครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับก็คือเหรียญนี้ได้มายังไงนะครับแม่ได้มายังไงก็คือแม่ไปทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับมันก็จำไม่ได้แล้วว่าเป็นวัดอะไรนะครับก็จะเห็นว่าจะได้เหรียญพร้อมกับเส้นเขาเรียกเส้นลุงเนาะอย่างเงี้ยมาพร้อมเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นเพิ่มเติมมาอีกก็คือสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นหวายที่ตัดรูปนิมิตนะครับแล้วก็ได้สายสินพันไว้นะครับก็คือมาพร้อมกันมากับเส้นแบบนี้เลยนะครับมาในชุดนี้เลยนะครับก็แม่ก็เอามาให้ผมนะครับแล้วก็ผมก็ได้เก็บไว้แล้วก็บูชาไว้ที่หิ้งพระนะครับคือเป็นคนที่บอกว่าไม่ค่อยได้ไม่แขวนพระนั่นเองนะครับแต่ก็คือมีอยู่ในจิตใจของเราแล้วก็เก็บไว้ที่หิ้งพระบูชานั่นเองนะครับไหว้พระอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นสายของคอนะครับที่ใส่ของคอได้นะครับครับนี่ก็เราจะมาดูความสวยงามของเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะครับบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีภาพนุนสูงของหลวงพ่อเปิ่นที่ลืมตานะครับแล้วก็ยิ้มนะครับนั่งเป็นท่านั่งขัดสมาธิบนพรมนะครับแล้วก็ข้างๆของท่านก็จะมีการเขียนภาพนูนขึ้นมาก็คือมีเสือกับสิงห์นะครับแล้วก็ด้านล่างขององค์ภาพนะครับก็จะเป็นธงยาวเนาะเขียนว่าหลวงพ่อเปิ่นนั่นเองนะครับบริเวณรอบๆเหรียญ นะครับก็จะเป็นเม็ดกระดุมนะครับเป็นรอบๆเหรียญก็จะทำให้เหรียญมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับครับเรามาดูด้านหลังของเหรียญ นะครับด้านหลังของเหรียญ นี่ก็จะเป็นอักขระที่ของหลวงพ่อเปิ่นนะครับแล้วก็มียันนพเก้าอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีการลงปีพ.ศ.นะครับก็จะเป็นพ.ศ. 2534นะครับเขียนเป็นเลขไทยเนาะแล้วก็มีการระบุวัดบางพระนครปฐมแล้วก็จะมีอักขระรอบๆอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็อ่านไม่ออกเนาะดูลักษณะอาจจะไม่ถูกต้องขอแนะนำได้นะครับมีหวายที่ห่อที่เขาห้อยรูปนิมิตนั่นเองนะครับเชื่อในความเชื่อก็คือมีความเชื่อว่าหวายที่อยู่ในห้อยอยู่ในรูปนิมิตแล้วก็ได้สายสินจะเป็นวัตถุมงคลที่ป้องกันอันตรายได้นะครับแล้วก็ป้องกันพูดผีปีศาจเพศภัยอันตรายต่างๆได้นะครับเพราะว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีการทำพิธีในการฝังรูปนิมิตแต่ละครั้งแต่ละที่นะครับก็จะมีการสวดตลอด5วัน7วันอะไรก็แล้วแต่
มหรสพแล้วแต่งานที่จัดขึ้นในแต่ละวัดนั่นเองนะครับก็จะมีพระอาจารย์ใหญ่ๆไปทําพิธีนั่นเองนะครับคุณค่าทางจิตใจก็คือแม่ให้มานั่นเองนะครับและเราก็จะเคารพบูชาไหว้ก็เหมือนกับได้ไหว้หลวงพ่อเปิ่นเนาะแล้วก็บิดามารดาที่ให้มาก็จะเห็นว่าผมเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บสะสมนะครับเก็บสะสมสิ่งพวกนี้เอาไว้แล้วก็เตือนความทรงจำด้วยคลิปวิดีโอที่ทำขึ้นมาในคุณค่าทางจิตใจนะครับเพื่อที่จะเอามาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ได้รับรู้ไปพร้อมๆกับผมนะครับแต่ถ้าใครมีข้อมูลความรู้อะไรชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับคลิปวิดีโออะไรก็ตามก็สามารถที่จะบอกกล่าวพูดคุยกับผมได้นะครับแล้วก็สามารถมาอธิบายพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญของหลวงพ่อเปิ่นในรุ่นนี้ได้นะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เชี่ยวชาญทางด้านนั้นเนาะแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาชมจะสามารถมาบอกกล่าวแล้วก็มาพูดคุยอธิบายให้ผมได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้ทั้งเพื่อนๆที่เข้ามาชมหลังๆได้มีข้อมูลความรู้นะครับตัวนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็เหรียญนี้ก็คือเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับฝากเอาไว้และฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ